วัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้ผมเก่งอนุชิตลีธนศักดิ์สกุลนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเจ้า Ford Ranger 4x4 Single Cab คันนี้นะครับหน้า F150 นะครับในการทำรถคันนี้นะครับดีเทลรายละเอียดมีทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเจาะลึกนะครับเรื่องรายละเอียดตัวรถ Ford Ranger นะครับ Single Cab คันนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมI'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับผมก็รถคันนี้นะครับเดิมทีจะเป็นหน้านะครับของ Ford Ranger เดิมๆมานะครับเราทําการดัดแปลงเปลี่ยนตัวด้านหน้านะครับให้เป็น F150 นะครับตัวนี้รูปทรงออกมานะครับก็จะมีความใหญ่นะครับความบึกบึนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราติดตั้งตัวหน้า F150 ตรงนี้นะครับจากร้านนะครับ Lob Modify นะครับตรงนี้ก็เป็นพันธมิตรเรานะครับที่ทําการติดตั้งนะครับตัวหน้า F150 ตัวนี้ให้กับทางบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับตัวต่อมานะครับเป็นกันชนหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกันชนหน้าตัวที่ผลิตขึ้นมาใหม่จากบริษัท Option 4 Wheel นะครับซึ่งทำการผลิตตัวกันชนชิ้นนี้ให้กับบริษัทของเรานะครับให้มาใส่กับ F150 ให้มีความบึกบึนแล้วก็มีความหล่อฉกเฉี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าแข็งแรงแกร่งจริงนะครับจากแบรนด์ Option 4 Wheel นะครับผมครับผมตัวต่อมาตัวนี้นะครับเราก็จะมีการติดตั้งนะครับวินนะครับเป็นวินเชือกนะครับ 12,500 ปอนด์ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ลากได้จริงด้วยนะครับตัวนี้จะซ่อนอยู่ในกันชนนะครับตัวนี้บอกได้เลยอุปกรณ์ครบครันนะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวไฟสปอตไลท์นะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวกันชนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสว่างในยามค่ำคืนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นออปชั่นเสริมพิเศษนะครับผมครับผมตัวต่อมาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสปอตไลท์ไลท์บาร์นะครับที่อยู่บนหลังคาตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดนะครับเพิ่มความสว่างในยามค่ำคืนนะครับในการที่เราจะขับลุยไปในพื้นที่ที่มืดนะครับกลางคืนนะครับเช่นการเข้าป่าเราสามารถที่จะเปิดไฟตัวนี้ช่วยในการเพิ่มความสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับผมครับผมตัวต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับที่เป็นบานขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงเข้าออกได้นะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความนะครับใหญ่ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมองทัศนวิสัยได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเนื่องจากตัวถังกระบะของเราก็ใหญ่บอดี้ก็ใหญ่นะครับจำเป็นที่จะต้องเสริมตัวกระจกมองข้างตัวนี้ให้มีความใหญ่โตด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันเลยนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับก็เดิมทีนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ดนะครับจะไม่ได้มีความสูงขนาดนี้ตัวนี้เราเสริมช่วงล่างเข้าไปเป็นชุดยกนะครับตัว6นิ้วของยูนิคอนนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับชุดฟูลเซตของยูนิคอนนะครับจากบริษัทนะครับสุดยอดการยางนะครับหรือแลดปัมเปอร์นะครับที่ทำการติดตั้งให้เรานะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับตัวชุดยกไปแล้วนะครับมีรายละเอียดก็จะเป็นโช๊คอัพนะครับตั้ง4ต้นนะครับเราใช้ของโปรเฟนเดอร์นะครับปรับ8ระดับนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มสมรรถนะในการที่จะขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ช่วงล่างสมบูรณ์ 100% แน่นอนนะครับผมเรามาชมตัวต่อไปนะครับเป็นตัวล้อนะครับตัวนี้ขนาดขอบ22นิ้วนะครับลบ44นะครับตัวนี้ก็จะรัดด้วยยางแอม37นิ้วนะครับคูณ 13.5 ขอบ22นะครับตัวนี้ก็จะมีความนะครับใหญ่โตและสมดุลกับตัวรถที่เราได้ทำการเสริมและติดตั้งลงไปนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบันไดเสริมข้างนะครับที่เราเสริมเข้ามานะครับเพื่อให้ทำการเหยียบขึ้นลงได้อย่างสบายนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความสวยงามด้วยแล้วก็สะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยนะครับผม
ผมตัวช่วงล่างด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตัวล้อก็จะเป็นสเปคเดียวกันนะครับเป็นขอบ22นิ้วนะครับรัดด้วยยาง37นิ้วนะครับคูณ 13.5 นะครับขอบ22นะครับเป็นแอมป์นะครับยางนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นชุดยกมากับตัวฟูลเซตของตัวยูนิคอร์นนะครับก็จะเสริมยกเข้าไปด้วยก้อนรองนะครับแล้วก็มีตัวช็อคอัพตัวโปรเฟนเดอร์นะครับที่ปรับ8ระดับนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเซตเดียวกันกับด้านหน้านะครับทำให้รถของเรานั้นนะครับมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ Ford Ranger Single Cab F150 คันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมตัวชุดท้ายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแผงปิดท้ายนะครับมีไฟเบรกให้1ดวงนะครับแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟถอยให้อีก1คู่นะครับชุดลากจูงนะครับและก็ระบบไฟนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะลากแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับระบบไฟสามารถที่จะต่อพ่วงไปหางลากได้จริงนะครับบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ครบครันอย่างแน่นอนสำหรับ Ford Ranger 4x4 Single Cab คันนี้นะครับผมFord Ranger ตัวนี้ก็คือเป็นตัว Single Cab ตัวนี้ก็คือเราได้ทำกระบะนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดคัสซีนะครับแล้วเราสร้างกระบะใหม่เข้าไปสเปคกระบะนะครับจะมีความสูงนะครับตัวนี้อยู่ที่40เซนนะครับความสูงแล้วก็ความยาวนะครับอยู่ที่2เมตร20นะครับแล้วก็มีความกว้างของตัวถังกระบะนะครับอยู่ที่เมตร85เซนนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวถังกระบะดำมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็กระทัดรัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับซึ่งฝาข้างตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานอเนกประสงค์ได้นะครับในตัวถังกระบะนะครับด้านในก็จะมีกล่องนะครับตัวเก็บเครื่องมืออเนกประสงค์อีก1กล่องนะครับก็เป็นแบรนด์ของ M2M นะครับที่ทำการผลิตให้เรานะครับตัวนี้ก็ทำให้มีความอเนกประสงค์ด้วยสามารถที่จะเก็บพื้นที่ใช้สอยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาชมนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับของตัวถังกระบะคันนี้นะครับสามารถที่จะเป็นกระบะคาร์โก้ก็ได้สามารถที่จะเป็นกระบะดำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดำให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับผมดำของเราก็มี2ระบบนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแบบมีรีโมทไร้สายนะครับแล้วก็มีตัวมีสายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นดำให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับผมดัมก็เป็นดัมระบบนะครับไฟฟ้านะครับที่ผลิตจากชุดฟูลเซตจากบริษัทภูมิลุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันก็จะมีตัวชุดมอเตอร์กระบอกดัมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวกระบอกดัมนะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับสามารถที่จะยกน้ำหนักได้จริงนะครับดัมเทสินค้าได้จริงนะครับผมโดยการดีไซน์ออกแบบนะครับออกแบบโดยวิศวกรของทางบริษัทจุดยึดต่างๆนะครับหรือเฟรมคัสซีนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะถอดชิ้นส่วนนะครับแยกได้ออกอย่างสบายนะครับอย่างเต้ายึดต่างๆพวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะถอดน็อตออกมาได้นะครับโดยที่จุดยึดต่างๆนะครับหรือตำแหน่งต่างๆเราก็มีชี้แจงไปนะครับว่ากระบอกดั้มทุกอย่างหรือตัวถังบอดี้ทุกอย่างนะครับสามารถที่จะถอดออกได้แล้วกลับมาเป็นสภาพเดิมได้ไหมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ตัดต่อหรือเฉือนกระซีตัวรถออกแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างของตัวรถยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะยกตัวถังกระบะตัวนี้ออกถ้าเบื่อนะครับแล้วก็เอาตัวถังกระบะเดิมมาใส่ได้นะครับหรือจะเอาตัวถังกระบะคันนี้นะครับไปใส่อีกคันหนึ่งในรุ่นเดียวกันก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงตัวถังกระบะดำนะครับให้เพื่อนๆชมกันว่านะครับบอกดัมของเราขึ้นไปแล้วจะลงยังไงนะครับมีขึ้นกับลงนะครับก็เดี๋ยวกดปุ่มลงนะครับให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับดัมของเรานะครับก็ขึ้นเร็วลงเร็วด้วยนะครับผมไม่ช้านะครับ I don't really know what comes next I'm just doing my best even though I'm so stressed out โอเคก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกได้เลยว่ารถ Ford Ranger 4x4 Single Cab คันนี้นะครับรายละเอียดนะครับเจาะลึกเข้าไปทุกจุดนะครับที่ทำการติดตั้งและก็ผลิตนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้สมบูรณ์แน่นอน 100% นะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับจะนำรถของท่านนะครับมาติดตั้งตัวถังแบบนี้เซตอัพช่วงล่างแบบนี้แต่งประดับยนต์ทุกจุดแบบนี้นะครับอักเซสซอรี่ต่างๆนะครับแต่งอะไรลงไปราคาเท่าไหร่นะครับสนใจอยากสอบถามผมมาได้เลยนะครับ
เบอร์โทรจะขึ้นให้ทางหน้าจอ2เบอร์นะครับจะมีช่องทางการติดต่อต่อมาก็คือจะมี Facebook นะครับมีเพจนะครับมี LINE มี Instagram นะครับแล้วก็มีช่องทางYouTube ของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาถามสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับได้นำเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจไม่ว่าจะแต่งสวยงามแต่งหล่อนะครับแต่งใช้งานจริงนะครับเราบริการทุกจุดทุกระดับนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับเพียงแต่โทรหาผมเก่งอนุชิตดีธนะศักดิ์สกุลนะครับยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ตัวละครเด่นๆเดี๋ยวจะนำมาชมอีกนะครับสวัสดีครับ Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can and I won't That's what guides me the most Fuck your lies, I'll do what I want I'm guessing the man of the set Never left, she's so bad Hit the jam, hit the bag off the desk I'm guessing the man of the set Never left, she's so bad by thirst I'm inspired by worth I desire your worst so you can just hide while I work I ain't tired you first I'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did shit I know it hurts something deep inside won't let